เมื่อวานนี้มีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งนะคะซึ่งกล่าวหาคนที่อยู่ในคลิปว่าไปดื่มเบียร์ได้ดื่มเบียร์มันก็ดื่มได้เนาะแต่บังเอิญว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาว่ากันว่านะเป็นระดับผู้อำนวยการโรงเรียนไปกล่าวหาว่าท่านเนี่ยไปดื่มในขณะในเวลาราชการอีกสองคนเนี่ยไม่รู้เป็นใครแล้วก็เป็นคลิปที่แชร์กันไปแล้วโอ้โหคนที่อยู่ในคลิปก็เดือดร้อนสิจริงไม่จริงยังไงเนี่ยเราต้องให้เขาชี้แจงนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ถ่ายไกลๆเหมือนเป็นการแอบถ่ายนะคะร้านอาหารก็ไม่ได้หรูหราอะไรเป็นเหมือนเพิงร้านอาหารบ้านเราอะต่างจังหวัดนะคะนี่นะคะภาพนี้แหละที่มีการแชร์กันนั้นไปแอบถ่ายนะเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นกับกิริยาในการดื่มเบียร์อะไรเลยนะอ้าวหนึ่งในนั้นนะคะท่านก็ปรากฏตัวท่านก็บอกว่าเป็นคนในคลิปนี่แหละเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปลือนะคะอยู่ที่โคราชวันนี้ออกมาชี้แจงค่ะโอ้ยคลิปนั้นเนี่ยนะคะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวช่วงพักเที่ยงไปกินก๋วยเตี๋ยวกับผู้ใหญ่บ้านและคนที่ช่วยงานที่โรงเรียนก็รวมเป็น3คนไม่มีการดื่มเบียร์แต่อย่างใดทุกอย่างที่อยู่ในคลิปเนี่ยที่แชร์ไปเข้าใจผิดทั้งหมดเลยคลิปนี้น่าจะเป็นเด็กถ่ายนะคะเพราะว่าช่วงนั้นพักเที่ยงโรงเรียนเปิดให้เด็กออกไปกินข้าวได้ก็ยืนยันเลยว่าเป็นผอ.เนี่ยไม่เคยดื่มสุราในโรงเรียนส่วนเรื่องการที่ร้านนี่เป็นร้านอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นอกโรงเรียนนี่คือพอไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นช่วงพักเที่ยงเป็นช่วงพักเที่ยงนี่ค่ะร้านนี้ไปดูร้านจริงๆไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินข้าวก็เรื่องปกติไหมนี่ค่ะร้านประมาณอย่างนี้นะคะนี่ค่ะประมาณเป็นเพิงๆเนาะนี่ให้ดูอ๋ออยู่นอกโรงเรียนแต่ว่าใกล้ๆโรงเรียนนั่นแหละประมาณนั้นนะคะฟังพออธิบายหน่อยนะคะทานอาหารทานก็เลยเป็นการเข้าใจผิดกันว่าตามที่ข่าวที่เป็นคลิปแล้วก็มีเสียงคำพูดว่าเข้าไปแล้วก็ตามคลิปที่เห็นนะแต่ว่าตอนนั้นผมยืนยันก็คือผมไปกินก๋วยเตี๋ยวกับผู้ใหญ่บ้านกับคนงานที่มาช่วยผมครับผมก็คือยืนยันว่าไม่มีการตั้งโค้งดื่มสุราไม่มีครับผมครับแล้วที่ชาวบ้านเคยบอกว่าทางผู้อำนวยการครับเคยดื่มสุราในโรงเรียนประจำเลยตรงที่สนามข้างฟุตบอลไม่มีครับพอยืนยันนะครับไม่มีครับก็คือยืนยันว่าไม่เคยทำครับเอาละท่านก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ดื่มจริงๆนะคะแต่ว่าเพื่อความสบายใจของชาวบ้านที่แชร์ที่คลือกันเนี่ยนะคะศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาค่ะว่าที่ร้อยตรีสุรนาถเอียการนานะคะอ้าวก็ท่านก็เป็นนิติกรชำนาญการพิเศษนะท่านก็บอกว่าเอาถ้างั้นก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วกันเอาสัก3เดือนนะ90วันให้รู้ผลให้รู้ข้อเท็จจริงเลยนะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมใช่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็สบายใจด้วยชาวบ้านก็จะได้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะได้คุยกันได้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเรื่องของการเป็นข้าราชการเนี่ยนะคะการดื่มสุรายาเมาเนี่ยไม่ว่าจะนอกโรงเรียนหรือในโรงเรียนแต่ถ้าเป็นเวลาราชการเนี่ยก็ไม่ได้นะคะคุณกำพูถือว่าผิดวินัยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขาปฏิบัติหน้าที่ใช่ค่ะในเวลาราชการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าลาราชการอย่างเงี้ยถ้าลาราชการก็จะไปคุมอะไรเขาขนาดนั้นใช่ใช่หมายถึงว่าถ้าอยู่ในเวลาราชการที่คุณทำงานอยู่เนี่ยจะดื่มจะนอกโรงเรียนในโรงเรียนก็ไม่ได้ครับซึ่งก็ไม่ได้โทษหนักถึงขั้นไล่ออกหรอกก็แค่ตัดภาคทันหรือไม่ก็ตัดเงินเดือนหรือว่าลดขั้นเงินเดือนเท่านั้นเองฟังเสียงท่านหน่อยนะคะอยู่ในอำนาจของแก้งสนามนางก็อยู่ในอำนาจของพอเขต6มีอำนาจในการตรวจสอบจริงว่ามีมูลหรือไม่ถ้ามีมูลไม่ร้ายแรงเขาก็ดำเนินการเลยส่วนมีมูลอย่างร้ายแรงเขาส่งมาที่ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปในส่วนก็ถ้าจะเป็นกรณีเฉพาะดื่มเหล้าเฉยๆมันก็เป็นเรื่องของลักษณะเป็นพฤติกรรมแห่งความประพฤติไม่เหมาะสมนะครับโทษมันก็คือภาคทันตัดกันเดือนลดขั้นเงินเดือนเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกร้องด้วยว่าทางคณะกรรมการเขาจะแต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งคือในภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่าเขาดื่มด้วยนะใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพแล้วไปกล่าวหาแบบนี้ถ้าเขาเอาเรื่องเนี่ยก็จะถูกฟ้องใช่ไหมเวลาจะถ่ายภาพทำให้เกิดความเสียหายก็ให้เขารู้ตัวหน่อยก็ดีนะถูกฟ้องหมิ่นประมาทไม่ใช่คือถ้าเขาไม่เต็มใจให้ถ่ายไม่ใช่เต็มใจคือเขาไม่ได้ดื่มถ้าสมมติเขาไม่ได้ดื่มนะฮะก็นั่นแหละครับมันก็ต้องไปพิสูจน์เมื่อเป็นแบบนี้ก็ทางศึกษาธิการบอกว่าจะตั้งกรรมการสอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ว่ากันไปเพื่อ
ให้โปร่งใส